น่าจะมีปีนึงแล้วค่ะว่าอยากจะรีโนเวทบ้านตรวจบ้านเป็นครั้งที่2ของนี่คือแบบว่าเผื่ออยากจะมีทีวีที่ใหญ่ขึ้นก็นอนดูให้เบื่อไปเลยค่ะอ๋อเป็นมือจับในตัวไอแลนด์ของเรามันเป็นท็อปหินอ่อนนะคะภูมิใจนำเสนอกับพื้นน่ารักเชียวพื้นครัวสวัสดีค่ะฟุตบอลนัทชัดนะคะก็อยู่กับติดฝนวันนี้โลเคชันอาจจะแบบว่าแปลกๆตานิดนึงถามว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่บ้านฝนเองเนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องอยู่บ้านเยอะใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะรีโนเวทบ้านค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่ตัดสินใจว่าจะทำคุยแบบอะไรเงี้ยก็รวมๆน่าจะมีปีนึงแล้วค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการมาตรวจบ้านเป็นครั้งที่2ของฝนแล้วอันนี้เป็นการประมาณแบบ 70% แล้วค่ะตอนแรกตั้งใจว่าเอ้ยจะให้มันแบบสวยงามกว่านี้ค่อยพามาดูแต่รู้สึกว่าช่องอื่นเนี่ยเขาให้ดูบ้านแบบสวยๆงามๆของเราพามาดูขั้นตอนการก่อสร้างการรีโนเวทอันยิ่งใหญ่เลยดีกว่าแล้วก็วันนี้ผมอยู่กับพี่เตยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นคนที่ช่วยดูพี่เตยต้องเรียกว่าพี่เตยดูเลยค่ะอินทีเรียแล้วก็คุมแบ่งภายในรับเหมาค่ะเดี๋ยวพามาดูเลยข้างนอกนี่มันต้องเป็นอย่างสุดท้ายเลยป่ะใช่ครับข้างในเสร็จแล้วเราก็จะแบบเจอชื้นแบบข้างนอกให้ดูตรงนี้นี่คือแบบว่าซึ่งตรงนี้ที่เห็นทั้งหมดอยู่เนี่ยกับข้าวไม่ขายค่ะไม่มีใครเหมือนมาถูกจังหวะเหมือนรู้ว่าของเรามีอะไรจะขายไม่มีก็ตรงนี้จะเป็นโซนโซฟานะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะไปโชว์รูมไปเลือกซื้อมีแบรนด์ที่ดูเอาไว้แล้วส่วนฝั่งนี้ก็ในรูปเลยนะคะนี่คือเว้นเอาไว้สำหรับทีวีของเราแต่ว่าทีวีเดิมเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ในเมื่อรีโนเวทบ้านแล้วก็เผื่ออยากจะมีทีวีที่ใหญ่ขึ้นก็นอนดูให้เบื่อไปเลยค่ะส่วนโซนเนี้ยที่มันโอเพนอยู่ฝนตั้งใจจะเป็นเชลหนังสือส่วนในนี้ก็ต่อไปเราจะติดเหมือนพวกในงานคอนโดที่มันจะแบบว่าปึ้งออกมาอันนี้ดูเปิดได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องติดอุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็เดี๋ยวจะทำสีเคลือบอะไรต่างๆนานาคอนเซ็ปต์ที่ฝนคุยกับทีมตั้งแต่ต้นก็คือว่าด้วยความที่ว่าบ้านเราอ่ะเป็นทาวน์โฮมใช่ไหมคะแล้วพื้นที่มันเล็กดังนั้นจะทุบขยายอะไรเนี่ยไม่ได้ปริมาณมันคือจำกัดเท่าเดิมเพราะเขาเรียกว่าอะไรคะกำแพงเราต้องใช้กับเพื่อนบ้านใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือรีโนเวทภายในให้ดูค่ะมันจะเป็นฝ้าแบบยุคออริจินอลที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฝ้าแขวนฝ้าแขวนแล้วตอนนี้เราก็เป็นฝ้าปิดหมดเลยแล้วก็เดินไฟใหม่อันนี้ที่มันเป็นกระดาษนี่คือมันต้องสะท้อนมันจะไม่แสบตาเอาจะได้ไม่แสบตาอันนี้พี่กิตเลือกไหนพี่กิตต้องเรียกว่าอยู่ฝ่ายไหนคะเป็นฝ่ายดีไซน์ครับดีไซน์โอเคข้างล่างนี่ก็เปิดได้นะแต่นี่ยังไม่ได้ทำสีสีที่จะต้องถูกทำอีกนะคะหลังจากนี้ซึ่งแบบว่าอย่างที่บอกว่าพื้นที่เราเล็กเราเลยอยากจะให้ทุกอย่างของเราที่สะสมมาช่วยชีวิตมาเก็บอยู่ในที่เหล่านี้ได้เพื่อความสวยงามนะคะเอาไปโยกกันต่อเดี๋ยวเราจะมีตัวกั้นแล้วก็อันนี้เซอร์วิสของอะไรคะไฟบอลรีวิ่งกับโซนดันนิ่งแล้วนี่ปลั๊กสองอันซ้ายขวาแล้วฝั่งนี้คะมีปลั๊กตำแหน่งไหนบ้างเป็นหมายถึงว่าเป็นที่เสียบใช่ป่ะตรงนี้เนี่ยคุณแม่ฝนแบบว่าเมื่อก่อนเปิดร้านสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคะทีก็ยังชอบทำงานคราฟต่างๆอยู่ก็ตั้งใจว่าเหมือนโซนอาร์ตเวิร์คของเขาโต๊ะมีจักรอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะต้องการแบบโคมไฟอะไรต่างๆเพื่อให้เห็นการทำงานอย่างชัดเจนก็โอเคตำแหน่งปากีฝั่งนี้ก็จะเป็นเชลหนังสือเหมือนกันเชลเดิมเนี่ยคือแน่นเอียดแล้วก็เลยทำใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้ฝนยืนอยู่ก็จะเป็นโซนโต๊ะกินข้าวที่โต๊ะกินข้าวมาตกแล้วแต่ยังวางไม่ได้เพราะว่าเรายังที่เห็นกันนะคะเสร็จแล้วโคมไฟมันจะโคมไฟติดผมตามตรงนี้นะครับตรงนี้โต๊ะกินข้าวมันมาถึงยังมันร้านเดียวกับโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องแป้งมาแล้วโคมไฟเตรียมมาอันนี้เป็นมือจับจริงเป็นมือจับในตัวขอปิดหนึ่งทีก่อนเราก็ถามว่ามันเปิดยังไงตรงนี้เก็บของเยอะมากรบกวนหน่อยนะคะพี่ทีมงานมองเราอยู่อันนี้คือไอแลนด์ของเราซึ่งแบบว่าตอนแรกอะน้องยิ่งใหญ่อลังการมากมันยาวมากเกือบจะชนอันโน้นเหมือนตอนที่เราแบบไม่ได้ดูงานจริงอะเราวัดปริมาณพื้นที่เราลืมคำนวณไซส์ตัวว่าเราจะเดินเข้าครัวไปได้อย่างสบายหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่ามันยาวไปตอนนี้ถูกตัดแล้ว
มันเป็นทอผิดอ๋อนะคะตอนแรกผมก็ถามว่ามันต้องใช้แบบเป็นอะไรพี่เขาแนะนำว่าด้วยความที่แบบโซนไอแลนด์เนี่ยมันสามารถแบบทำพิซซ่าทำขนมปังอะไรอย่างนี้ได้เพราะเราใช้ทำความสะอาดการที่แบบฟู้ดเกรดมันก็ขอเปิดดูนิดนึงนะคะนี่เป็นหินอ่อนซึ่งแบบเขาเรียกว่ามีแร่ข้างในใช่ไหมคะใช่เป็นลายแร่มันแล้วเป็นแบบว่าเป็นกลิตเตอร์อ่ะซึ่งฝนอ่ะไม่ได้ไปดูในวันจริงคือพี่ๆเขาส่งแบบเหมือนแคตตาล็อกผ่านทางไลน์มาให้แล้วก็ลุ้นๆอยู่ว่าสีจะเป็นไงแต่สีจริงน่ารักกว่าเยอะเลยน่ารักอ่ะต่อไปก็เห็นเราทำคอนเทนต์ตรงนี้นะคะทำกับข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ส่วนข้างหลังสุดเลยก็คือโซนครัวที่แบบว่าภูมิใจนำเสนอกับพื้นน่ารักเชียวพื้นครัวแล้วก็เราก็มีเป็นหินอันนี้เขาเรียกหินประเภทอะไรนะคะที่เป็นเคาน์เตอร์เป็นหินแกรนิตเป็นหินแกรนิตซึ่งมันจะแข็งแรงกว่าหินอ่อนซึ่งหินอ่อนเนี่ยมันจะมีความแบบว่าใช้งานไปต้องมาขัดเคลือบเงาใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็เหมาะกับอะไรที่แบบไม่ได้เปียกไม่ได้ลำบากเอามามากแต่เนี้ยแข็งแรงนี่แข็งแรงเป็นแกรนิตที่ฟีลลิ่งคล้ายๆหินอ่อนคนนี้ติดอยู่ส่วนอันนี้ที่เห็นอยู่นะคะคือซิงค์ล้างจานที่คุณแม่เลือกมาแล้วบอกว่าขอแบบใหญ่ๆขอแบบน้ำไม่กระเด็นอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วซิงค์ที่แบบมันมากับบ้านเดิมกันมันจะเป็นแบบไซส์จิ๋วๆอะแต่อันนี้คือไซส์ร้านอาหารนะคะแบบคืออยู่กันสองคนกับข้าวก็คือทำปกติก็คือทำไม่ต้องไปข้างนอกแต่ว่าเราอยากจะมีครัวทั้งหมดเนี่ยคืออยากจะมีครัวที่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเอ๊ะแล้วฝ้าจะเป็นฝ้าโปร่งใสนะครับตรงนี้มันใสที่หลังต้องซื้อมาซื้อเพิ่มได้ครับอ๋อคือมันจะเรียบแต่ว่ามันเป็นช่องแสงเป็นช่องแสงตอนแรกผมก็ใจว่ามันจะถูกเจาะรูมันจะเป็นระดับเดียวกันเป็นฝ้าสว่างตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บสิ่งนี้ด้วยค่ะสิ่งนี้จะอะไรอันนี้จะเป็นตัวที่ปิดแถมมาให้เป็นตัวใส่ขวดซอสซึ่งจะอยู่ตรงนี้มันจะรูดออกมาแล้วก็ใส่ขวดที่เราเห็นแบบว่าตาม Pinterest ใช่ใช่ดึงออกมาก็จะมีขวดต่างๆอยู่นะคะมันก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบเขามีขายสำเร็จมาอ๋ออันนี้มีเตา induction ที่ข้างหน้าก็มาดูก็ได้ซึ่งเตาเนี่ยมันก็มีหลายแบบเตาแก๊สเตาไฟฟ้าไฟฟ้าก็มีหลายแบบด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนแบบเสร็จแล้วดีกว่าเพราะว่าเป็นคนดูเองกับทุกอย่างเลยต้องนั่ง Google ใช่ไหมว่านั่ง Google พี่ดีถามว่าอยากได้อะไรก็บอกว่าไม่รู้ปกติซื้อข้าวกินเลยเนี่ยก็เลยต้องมานั่งแบบเสิร์ชใหม่ทุกอย่างก็จะมีฟู้ดถูกควันนี่ใส่ตู้เย็นอันนี้มันใช้ตู้เย็นมาตรฐานใช้ได้ตอนนี้จะเป็นสภาพเพราะว่าสภาพมันก็จะไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเดิมมันจะไม่ถึงว่าเครื่องซักผ้ามันจะกว้างกว่า20 เซนเป็นไว้ตรงนี้คุณแม่ก็จะให้เป็นเครื่องดูดควันใหญ่ขึ้นไหมคะใหญ่ขึ้นเราต้องซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจาะใหม่นี่ไงที่ดูกันอยู่เนี่ยนะคะนี่คือไอแลนด์ของเราหัวจะหน้าตาแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวพามาดูข้างหน้าอันนี้เป็นส่วนห้องน้ำที่ยังไม่พาทัวร์แล้วกันเพราะว่ายังดำเนินการอะไรไม่เสร็จเลยจ้าเลยนี่จะเป็นกระจกเต็มบานเลยที่เห็นโล่งๆอยู่นะคะชั้นหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราว้าไปชั้นสองดีกว่าให้ดูห้องคุณแม่แบบสั้นๆก่อนเพราะตอนนี้มีแต่ของนะคะดูในรูปดีกว่านี่คือรูปที่จะสำเร็จสองสิ่งนี้นี่คือของที่มาส่งทั้งหลายนั้นก็เลยยังไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่อันนี้มีปลั๊กไฟแล้วก็สวิตช์สองทางสวิตช์สองทางคือสำหรับมาสเตอร์เวลานอนก็ปิดไฟได้เลยแล้วดอกไม้คุณแม่มีโคมไฟเดิมไว้ไหนดอกไม้เดิมตรงกลางช่องครับตรงกลางน่ารักพี่ทีมงานกำลังทำสีทำลายทำคิ้วนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำซึ่งแบบว่าเป็นไซส์จิ๋วของเราอันนี้คือในแบบหินกระเบื้องเนี่ยสวยมากลายที่พื้นคืองดงามแต่ว่ายังทำไฟไม่เสร็จนะคะแล้วก็เนื่องด้วยอ่างล้างมือที่เราซื้อมามันใหญ่ไปเดี๋ยวเราต้องไปซื้อใหม่แล้วก็มีกระจกมีซื้อมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ดูเรฟเฟอเรนซ์ไว้ว่าแบบพวกกรอบรูปอะไรมาติดที่เหมือนห้องน้ำโรงแรมแบบมีรูปอะไรเงี้ยมีรูปต่างๆแล้วก็มากกว่านั้นข้างล่างเนี่ยจะไปถ่ายรูปตัวเองร้านแตะไปด้วยนะก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้อันนี้โซนห้องนอนของฝนนะคะเชลนี่เดี๋ยวเรามีเป็นชั้นๆใช่ไหมอันนี้กระจกแล้วตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งข้างๆที่ซึ่งยังไม่มาก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นงานกรุผนังหมดเลยก็เดี๋ยวต้องทำสีนะคะอันที่พี่ๆเขาแรปไว้เนี่ยก็จะเป็นทิชชู่ข้างเตียง
แล้วก็ตรงใต้นี้เนี่ยก็จะเป็นปลั๊กไฟแบบที่มีเสียบ USB เข้าไปแล้วก็เป็นไฟสำหรับมาสเตอร์เบสรูมคือจะหลับแล้วเอื้อมมือไปแปะได้อย่างนี้นะคะแล้วไฟข้างบนของเรามี2แบบค่ะเราจะมีไฟซ่อนแล้วก็มีไฟที่เห็นอยู่จะได้แสงที่ยิงอะไรไปแล้วไฟซ่อนมีสีอะไรคะจะออกสีส้มๆใช่ครับแล้วก็จะมีไฟสองแบบนะถ้าเกิดแบบว่าแบบได้งานคอนเทนต์ไฟขาวก็ได้หรือว่าที่เห็นว่าเป็นหลุมขึ้นไปเนี่ยจะเป็นไฟซ่อนเป็นอีกสีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็มีไฟใช่ไหมใช่ครับมีไฟกดเตียงครับข้างๆของหัวเตียงเป็นหนังหัวเตียงเป็นหนังแต่ว่าตัวฐานเตียงอ่ะเหมือนจะเป็นผ้ามาเพราะเขาบอกว่าหนังเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานแล้วก็เป็นผ้ารุ่นกันฝุ่นเออเราก็เชื่อแล้วเอามาเดี๋ยวลองมาทดลองใช้กันนี่แต่ตรงเนี้ยจะเป็นกระจกหมดเลยไว้ส่องแล้วตรงนี้หน้าบานจะเป็นสีชาแทนตรงนี้หน้าบานเป็นกระจกใสหมดเป็นกระจกแต่เป็นสีชาชาใช่เป็นสีชาที่เลือกไว้นี่ก็คือลิ้นชักของเราทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นโซนเสื้อผ้าฝั่งนี้เนี่ยตั้งใจจะเป็นโซนแบบเดรสยาวถุงสูทอะไรเงี้ยดังนั้นก็จะเป็นพวกกระเป๋าเดินทางกางเกงขาสั้นขายาวเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะซึ่งสองตู้ซ้ายขวาเนี่ยฝนว่าพอกับเสื้อผ้าฝนเพราะว่าฝนเป็นคนที่แบบเทรดของคือสมมติว่าได้ของใหม่มาเราก็จะไปจากของเก่าไปตู้เราก็เลยจะไม่ล้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าก่อนที่บ้านจะเริ่มรีโนเวทเนี่ยฝนเคลียร์ของเยอะมากๆเพราะว่าต้องย้ายมาอยู่ที่คอนโดเนื่องจากว่าปกติเราอยู่บ้าน 100% ทางบ้านรีโนเวทหนักขนาดนี้เนี่ยฝนก็ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมคะฝนก็เลยต้องไปเช่าคอนโดซึ่งเป็นสองห้องและแบบของที่ฝนกับคุณแม่อยู่มาทั้งชีวิตทั้งชีวิตไปอยู่ในคอนโดห้องเล็กๆแบบใช้30ตารางมันจะอยู่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องบริจาคออกไปให้หมดเลยนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าที่เห็นอยู่น่าจะเหลือเลยซึ่งแบบเราตัวจิ๋วไงเราก็อยู่สบายแบบอันนี้คือเขาเรียกว่าพื้นยางใช่ไหมคะกระเบื้องยางกระเบื้องยางสีเดียวกันทั้งสองลายก้านปลาบทไทยยาวไกลเดี๋ยวเราจะต้องซื้อพวกของตกแต่งมาตกแต่งทีเดียวเพราะคิดว่าถ้าตกแต่งเองทีหลังเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเข้ากันแม้แต่ดอกไม้ของแม่มันก็ไม่ค่อยเข้ากับบ้านแม่ก็อยากได้ดอกไม้ใช่ไหมก็ต้องแปะให้มันจะมีแบบไม่รู้จะอธิบายไงมันเป็นพวงดอกไม้อยู่บนอยู่ล่างเพื่อเข้ากับโคมไฟซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นของเดิมของที่บ้านซื้อไว้แต่พอรีโนเวทแล้วก็แล้วก็โอเคตรงนี้เราฝั่งนี้ก็อาจจะหาของตกแต่งน่ารักคิ้วๆหรือเพราะว่าเราไปข้างล่างกันตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเอารูปตัวเองเนี่ยติดที่ตรงไหนดีนี่คือโต๊ะกินข้าวเพื่อนๆมากินข้าวเพื่อจะเห็นหน้าเราเพราะมันโล่งอยู่อะถ้าไม่มีรูปก็ต้องเป็นรูปงานศิลปะใดๆแล้วก็กำแพงอะกำลังทางเดินด้วยนะไปขอโปสเตอร์จากนาดาวอยู่ว่าแบบมีโปสเตอร์ละครที่เราเล่นคือเห็นที่นาดาวเนี่ยเขาจะแปะกรอบรูปที่เป็นโปสเตอร์งานไว้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะแปะบ้านที่หน้าก็ขอไฟล์อยู่นะคะแต่มันยังไม่เต็มกำแพงอะจะดูแบบล้อมแหลมล้อมแหลมเดี๋ยวลองดูอีกทีว่ายังไงแต่ว่าภายใน5วัน7วันเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พี่เขาเพื่อจะได้มาจัดการให้เสร็จนะคะคนทางอีกยาวไปคือที่เห็นข้างนอกเลยค่ะอันนี้คือกำแพงเดิมจริงๆแล้วหลังผ้าใบที่เราคลุมไว้เนี่ยมันคือจะทะลุไปเห็นบ้านซ้ายขวาแต่เราจะถูกเขาเรียกว่ามีบอร์ดคลุมไปหมดเลยเป็นจนสุดกับหลังคานะคะลักษณะก็จะคล้ายๆกับห้องแถวแบบนั้นเหมือนเป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็บอกว่ามันเป็นอุปกรณ์สำหรับภายนอกอยู่แล้วนะมันก็แบบกันน้ำกันฝนกันร้อนแล้วก็แบบเป็นกรอบขึ้นไปเลยขนทางยาวไกลเหมือนกันก็วันนี้นะคะพาทัวร์การเขาเรียกว่าตอนในการก่อสร้างทำอินทีเรียหลายสิ่งอย่างมากเลยนะคะถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับบ้านนะคะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเพราะว่ามีหลายเรื่องมากที่ฝนยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกทีมยังไงดูดีไซน์บ้านยังไงเราจะเลือกอุปกรณ์ต่างๆยังไงนะคะเพราะว่าตัวฝนเองเนี่ยดูตั้งแต่สูตรเลยคือเรียกพี่ทีมงานกับช่างต่างๆเนี่ยมาพิชชิ่งกันเราจะจ้างบริษัทแบบ all in one ดีหรือจะจ้างอินทีเรียกับรับเหมาแยกกันดีมีคนมาตรวจบ้านไหมใช้เวลาเท่าไหร่บัดเจ็ตเป็นยังไงนะคะใครสงสัยเรื่องอะไรเนี่ย
ทิ้งคำถามไว้แล้วฝนจะรวมเป็นคลิป Q&A นะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ถูกเล่าอยู่ในวันนี้นะคะเพราะวันนี้ก็แบบเป็นพาทัวร์คร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะทั้งตอบคำถามแล้วก็อัปเดตบ้านแล้วก็จะมีคลิปที่พาไปเลือกเฟอร์นิเจอร์ด้วยยากยิ่งเหมือนกันค่ะส่วนวันนี้ขอตัวก่อนนะคะให้พี่ๆเขาได้ทำงานกันต่ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับติดฝนด้วยนะคะบ๊ายบาย